สวัสดีครับมาต่อกันกับคลิปที่4กับ Recaster นะครับผมก็จะมาบอกตรงจุดที่คนที่เล่นเควสแล้วติดขัดกันนะครับตอนนี้ผมจะพาไปตรงบลูนะครับผมจากเควสนี้นะครับแถวนี้นะครับจะมีบลูนะครับมัสตูมนะครับก็คือเห็ดสีฟ้านั่นเองนะครับที่เราจะต้องไปเก็บครับเห็นแล้วนะครับหนึ่งตัวครับใส่เลยครับได้ไหมเอ่ยจุดของที่อ้าวมีควงกติไว้ก่อนแล้วเราไม่จำเป็นต้องอยู่แถวนี้ก็ได้นะครับคือเดินมาตรงนี้ก็ยังมีอีกนะครับดีกว่าที่จะไปเสียเวลานะครับนะครับเยอะแยะค่าอาหารนะครับผมค่าอาหารก็เก็บกลางปึ้งได้มาหนึ่งอันแล้วครับไอตัวสีแดงนี่มันเลสนะครับมันไม่ใช่บูนะครับต้องไปยุ่งกับมันนะครับผมจบแล้วครับเนี่ยผมกดเล่นหนึ่งทางไว้นะครับว่ายเจ้าเลสมาเล่นของหลังเสร็จแล้วนะครับทำจัดสารก่อนก็ได้ครับวันเหลือเกินตัวนี้แต่ในดวงลูกเขียนว่าเวล10ครับเสร็จแล้วเราจะไปเก็บกีนนะครับผมกีนตัวนี้นะครับจะอยู่แถวๆนี้นะครับเราเดินไปดูนะครับกีนมันจะเดินออโต้ไม่ได้คลิกที่ทันทีก็คือขึ้นเนินตรงนี้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะหากีนลิฟต์ไม่เจอนะครับก็คือใบเขียวนั่นเองนะครับผมเห็นแล้วนะครับขี้กว่าเก็บครับเห็นก็นะครับตรงนี้ก็จะมีเพื่อนเรามากมายนะครับผู้ใฝ่ฝันอยากเป็นอัศวินนะครับต้องมีคนแย่งกันเก็บเพื่อนนะครับหวยของดีช่วงเปิดเซิร์ฟก็อย่างเงี้ยครับผมช่วงนี้เป็นช่วงโพสเบต้าด้วยนะครับก็จะมีคนเล่นเยอะนะครับช่วงโอเพนเบต้าจะคาดว่าน่าจะเยอะกว่านี้ 2-3 เท่านะครับเพราะว่านี่นะครับอย่าลืมนะครับตรงสีแดงๆนี่นะครับตรงนี้นะครับที่มีให้เก็บนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เล่นรอบแรกแล้วไม่มีคนแนะนำก็จะแถวบ้านเรียกงงโคงอะครับเอาปุ๋ยต้นไม้ครับตอนนี้เราก็เวล8แล้วเวล9แล้วครับยังคงรับเควสต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมอัพสเตตัสด้วยนะครับส่วนสเตตัสก็แล้วแต่คนจะชอบนะครับเสร็จแล้วก็ไปกำจัดต่อไปนะครับมาครับต่อมาตรงนี้นะครับเขาจะพาเราไปเพื่อนก็จะพาเราไปอุ้ยมีสับปะรดไล่ตีเราด้วยครับตัวนี้เควสให้ล่านะครับโอ้โหเยอะขนาดนี้คงต้องฆ่าให้หมดก่อนเพราะว่าปล่อยลิงที่ก็สนใจอยู่ไม่ได้ครับเก็บเวียนอย่าลืมเก็บของนะครับนั่นบอกกำจัดฮันนะครับนี่ครับตัวหลังปาร์ตี้ด้วยได้หนึ่งตัวนะครับของอะไรไม่รู้ของเกมหมดนะครับท
ีนี้เดี๋ยวมันก็จะเกิดตรงนี้อีกนะครับอันนี้คือเนื้อเรื่องเนี่ยนะครับผมมาแล้วครับเนี่ยครับมันเรียกน้องมาด้วยครับแล้วนะครับอันนี้นะครับให้เลือกนะครับลูกเต๋าทอยนะครับว่าได้มากได้น้อยใครทอยได้มากสุดในปาร์ตี้คนนั้นก็จะได้ของไปนะครับครับเดี๋ยวรอเพื่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับเริ่มโปรแกรมครับผมจะบอกแนะนำเป็นเรื่องเป็นหลักนะครับเพราะว่าเควสเสริมหรือเควสทั่วไปเนี่ยผมจะยังไม่บอกนะครับว่าเควสเรื่องสามารถพาเราผ่านไปเรื่อยๆได้นะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วก็ไปเพื่อไปอีกที่หนึ่งครับนี้จากตรงนี้ที่เราเดินมาแถวนี้นะครับอันนี้คือกลับไปที่แรกเลยนะครับ ซึ่งถ้าเราจะไปให้เร็วผมแนะนำให้วาร์ปไปนะครับผมดูก่อนที่ประตูวาร์ปเลยนะครับข้างหน้าเนี่ยนะครับแล้วก็ติดกับตรงนี้นะครับวาร์ปไปเลยครับนี่ละนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่นี่แล้วนะครับเรากดปุ๊บไม่ต้องหาเราก็ไปคุยแล้วซึ่งคนไม่รู้ก็เดินกันยาวนะครับเวลอัพเวล10แล้วนะครับผมเรียบร้อยใส่ชุดที่ดีที่สุดเสร็จแล้วทีนี้ก็ไปคุยต่อนะครับเป็นที่ดูหวังไปไกลไหมไปไกลกด F ก็ได้นะครับเพราะว่าเราคุยยากมีตัวคนอื่นเขาบังอยู่ไปอีกครับคราวนี้ให้วาร์ปนะครับเพราะนั้นเราไม่ต้องเดินไปนะครับมันไกลครับมันไกลเราไปหาจุดวาร์ปนะครับจุดวาร์ปอยู่นี้นะครับเมื่อกี้เขาจะให้เราไปไหนเอ่ยไปนี่หรือเปล่านะลองติดดูสิใช่ครับเพราะนั้นเราก็วาร์ปไปเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาเดินนะครับเป็นการแนะนำเพื่อนๆในการใช้วาร์ปนะครับเนี่ยเราก็วาร์ปถึงนี้แล้วครับเสร็จแล้วเราก็เดินไปเอาให้เราเข้าไปในนี้นะครับเพื่อที่จะไม่สามารถเคลื่อนที่อัตโนมัติได้ฟังมาอย่างไรโอเคครับผมก็เป็นการเสร็จสิ้นการแนะนำนะครับอันนี้ก็เป็นทางเข้าดันเจียนนะครับจากเวล1เวล10นะครับผม